วัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาอยู่ที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแปลงนี้นะครับเมื่อวานเพิ่งเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้เราก็ลงปั่นนาเลยนะครับข้อดีของการปั่นหลังจากเก็บเกี่ยวเลยก็คือว่าฟางเนี่ยยังสดนะครับทำให้ฟางขาดง่ายนะครับทำให้มีแผลให้จุลินทรีย์เนี่ยเข้าไปย่อยได้ไวนะครับอันนี้เราจะไม่ปล่อยน้ำแช่ขังนะครับเพราะว่าน้ำแช่ขังเนี่ยจะทำให้ฟางมันเหี่ยวแล้วก็การใช้เครื่องจักรเนี่ยในการปลักหรือว่าเตรียมดินเนี่ยทำได้ยากนะครับ